เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวนิโอทุกท่านนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับทางบัสซี่ชาแนลนะครับได้ทำเกี่ยวกับหัวข้อครับทำไมชุดซูซูโนโอถึงเป็นชุดที่แบ่งปันกับชุดอื่นๆนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับโดยชุดที่ประกอบไปด้วยในวันนี้นะครับคือชุดอาเมโนอุซุเมะนะครับที่บวกกับซูซูโนโอนะครับคาโกซิติบวกซูซูโนโอคุรามะซอนมันเตอร์บวกซูซาโนโอและฟูซูนุชิบวกซูซาโนโอนะครับโอเคชุดอาเมโนอุซุเมะผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับผมเข้าใจครับว่าผมพูดหลายรอบแล้วนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อนะครับจะแบบอธิบายให้ฟังว่ามันดียังไงนะครับก็วันนี้จะมาเทสให้ดูเลยกันนะครับว่าในบรรดา4ชุดที่พูดมานะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดาเมจที่เกิดขึ้นมีประโยชน์อะไรกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางผมเนี่ยได้มองว่า4ชุดเนี้ยมีประโยชน์ในการที่ท่านผู้ชมจะต้องไปลง Underworld นะครับแล้วทำไมถึงมันถึงบอกว่าชุดซูซาโนโอเนี่ยมันถึงแบ่งปันกับชุดอื่นได้โอเคอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมชุดซูซาโนโอเนี่ยจะมีสกิล Versatility ที่อยู่ในส่วนของชุดที่เราใส่ในชิ้นที่6นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอาวุธส่วนใหญ่เนี่ยสกิลที่เป็นสกิลเทพๆเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในชิ้นที่7นะครับส่วน versatility เนี่ยมันอยู่ในชิ้นที่6หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณผู้ชมใส่แค่5ชิ้นนะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถใช้ท่า versatility ได้แล้วนะครับแล้วช่องใส่ไอเทมเนี่ยมีทั้งหมด11ช่องนะครับหมายความว่าเราใส่ไปแค่5ชิ้นเท่ากับว่าเรายังว่างอีกประมาณ6ชิ้นและถ้าเราใส่อีกแค่6ชิ้นก็เท่ากับเราใส่7ถูกไหมครับเท่ากับว่ามันจะบวกกันเนี่ยเท่ากับเผื่อได้กับ13แต่ว่าเราใส่แค่11แต่เราใช้ในการหลักของยาสักนี้มังงานธรรมะในการลดนะครับแล้วก็แนะนำนะครับยาสักนี้มังงานธรรมะควรจะเป็นธาตุที่เกรดที่ท่านผู้ชมต้องใช้ในส่วนของตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลดเพิ่มไปเนาะนั่นคือความหมายว่าทำไมวัวสายที่ถึงแบ่งปันกับชุดอื่นได้เพราะมันอยู่ในเวอร์ซายทิตี้ชิ้นที่6นั่นเองนะครับแล้วตัวสกิลที่เป็นสกิลเทพของแต่ละชุดนั้นส่วนใหญ่อยู่ในชุดที่7นี่เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นชุดที่เราจะมานำเสนอวันนี้กันหรือจะเป็นชุดที่บ่งบอกถึงตัวละครหลักนะครับก็จะสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับแค่ว่าคุณผู้ชมมีอาวุธหรือเครื่องประดับตรงนั้นพอหรือเปล่านะครับโอเคครับไม่เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวจะมาเริ่มชุดแรกกันเลยนะครับชุดนี้คือชุดอาเมโนอุซุเมะเทสกับทางโกซุกินะครับด่านนี้คือด่าน Refinement of the Underworld นะครับเป็นด่านที่ผมจะเอาไว้ใช้สำหรับอัพเลเวลนะครับแล้วก็ไว้ใช้สำหรับในการทดลองชุดนะครับอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าเราจะได้จากค่าชุดเราจะได้จากเวลาที่เราจัดการเจ้าสองตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้จากอาวุธตาจากมิชชั่นหลักดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมจะสแต็กไปถึงประมาณ9กับ4นะครับจะโดนโจมตีประมาณแค่นิดเดียวไม่เยอะมากนะครับเดาเมจที่มันออกไปมันก็จะค่อนข้างสูงนะครับเพราะมันจะบวกพลังโจมตีประมาณ 40% หรือประมาณเกือบ 60% นะครับก็เยอะอยู่นะครับก็อย่าใช้แอคทีฟสกิลที่ซ้ำกันนะครับแล้วก็โดยชุดนี้นะครับเน้นคือห้ามถ้าไปโดนโจมตีเลยดาเมจจะค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้อะไรก็ตามที่ศัตรูนั้นแพ้นะครับอย่างเช่นน้ำหรือว่าไฟนะครับเพราะว่าเจ้าเบซูกิโกซูกินี่ท่านผู้ชมคงได้ยินที่ผมเคยพูดในดูโอจักรโลกไปแล้วที่โกซูกิจะแพ้น้ำเบซูกิจะแพ้ไฟและสองตัวนี้ยังแพ้ธาตุบริสุทธิ์เพลดิตี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกันถ้าใช้สามธาตุนี้สองตัวนี้ไม่รอดหรอกก็ทางชุดนี้นะครับเราก็ผมก็เลือกในส่วนของฮิโอบิชินนะครับเฮียบิชินก็คือหมัดเสือดำนะครับแล้วก็โซฮายะก็คือมังกรเจ็ดเขานะครับเพราะว่า2ตัวนี้นั้นมีการ์เดียนสปิริตที่แรงที่สุดในเกมอันดับ1และ2นะครับโดยที่โซฮายะนั้นเป็นอันดับ1แล้วเฮียบิชินเป็นอันดับ2ดูจากค่าการที่มันคูณเข้าไปในตัวของการ์เดียนสปิริตนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูดาเมจที่มันเกิดขึ้นนะครับเราจะมีให้ประมาณ2ช่วงต่อชุดนะครับก็ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมลองดูคอมโบหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้กับท่านผู้ชมได้นะครับก็ที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นเข้าใจว่าทำไม
ผมถึงพูดถึง3ชุดหรือ4ชุดนี้นะครับเพราะว่า4ชุดนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนกันแล้วเอาไปลงใน Underworld ได้หรือ Abyss ใน Nioh 1นะครับผมเพราะว่าเกมนี้นะครับถ้าต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นฟังโจมตีถึง 7,000 กว่าๆมันก็จะสามารถลงไปใน Abyss แล้วเอาความแข็งแกร่งนั้นขึ้นมาโดยที่อาวุธนั้นจะตีบวก200บวกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทำการโซแมทท์ทำอะไรต่างๆก็จะสามารถทำให้พลังโจมตีนั้นเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็พูดถึงว่าแล้วเวลาเราจะบิวชุดพวกนี้ขึ้นมาต้องทำยังไงล่ะขั้นแรกครับคุณผู้ชมต้องเล่นในโหมดของ Ring of the White เป็นต้นไปนะครับมันจะดรอปพวกเกรสที่เป็นสีส้มออกมานะครับพอเกรสที่เป็นสีส้มเนี่ยออกมาปุ๊บก็คือเป็นเทพชั้นสูงนะครับถ้าคุณผู้ชมเล่นตั้งแต่ Dream of Samurai จนถึง Dream of Demon นะครับมันจะดรอปแค่เทพพื้นฐานมากสุดนะครับหรือเป็นสีเขียวนะครับพวกเบนไซเตงบีเทมงเทงอินาริฟูซูริวฟุกุโรจูจูโรจินเกรสเอบิสุโฮเตอิฮาชิมังไดโคคุเทนนะครับครับนั่นแหละครับก็คือเป็นแค่ตรงนั้นมันก็จะมีสกิลตามพื้นฐานที่ผมเคยทำคลิปไว้ด้านบนให้ดูนะครับและในส่วนของชุดที่เป็นเทพชั้นสูงนะครับผมเรียกชั้นสูงเลยนะเพราะเป็นเกรสอีเทเรียลนะสีส้มนะจะดรอปเริ่มดรอปใน The Way We Dream of the White นะครับหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นในดีมก็เดี๋ยวไว้มาเรื่อยๆมันจะค่อยๆดรอปออกมานะครับลองดูนะครับอันนี้คืออุซุกิติดธาตุน้ำท่าที่ผมทำให้ดูนะครับแล้วก็ลองดูดาเมจที่มันเกิดขึ้นผมใช้บวกกับลาสแกมบิดพิวนะครับดูนะครับปึ้มดรอปเดียว 36,000 ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับเยอะอยู่นะครับสำหรับบอสตัวนี้นะครับที่ผมมาทำกับด่านนี้คือ1เนี่ยบอสมันเป็นบอสพื้นฐานที่เกิดมาช่วงแรกๆนะครับแล้วสกิลอะไรเนี่ยเราจะค่อนข้างชำนาญกับมันแล้วไอ้สองคนนี้จะเกิดในสถานการณ์บ่อยๆซึ่งคุณผู้ชมสามารถมาฟาร์มธรรมนิตาหรือในตัวของสกิลอะไรต่างๆที่อยู่กับด่านนี้ได้นะครับก็เมื่อกี้ก็คืออาแทกที่รวมพลังกันระหว่างในส่วนของบัวซาฮีรี่กับในส่วนของเดดแดนเซอร์นะครับมันก็เลยจะเยอะหน่อยถ้าสมมุติเมื่อกี้โกซูกิไม่ตายถ้าแกเปิ้ลไปก็น่าจะเยอะอยู่นะครับนั่นแหละครับก็คือความหมายของเจ้าชุด2ชุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าทุกคนไม่โจมตีเลยมันจะบวก9ตลอดเวพลังโจมตีก็จะมหาศาลเลยนะครับก็บวชแนะเป็นแนวทางไว้กันอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจบจากคลิปนี้ไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับเปลี่ยนไปเป็นฟังอะไรสบายๆบ้างไม่ต้องมาเครียดกับเรื่องเทคนิคหรือว่าพวกแมคานิกของชุดอะไรเงี้ยนะครับเห็นเป็นฟังๆสบายหามสบายหูบ้างนะครับโอเคครับก็ชุดแรกนะครับผ่านไปนะครับอาเมโนอุซุเมะบวกซูซูโนโอเวอร์ซาซิตี้บวกเดดแดนเซอร์นะครับเทสกับบอสให้ดูแล้วนะครับโอเคครับชุดที่2นะครับเวอร์ซาซิตี้นั้นแชร์กับเกรซออฟคาโกซิจินะครับคาโกซิจินี่เป็นเทพแห่งไฟนะครับเป็นลูกของอิซานากิและอิซานามินะครับโดยที่ชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าชุดนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับโดยที่เกรซออฟคาโกซูจินั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมใส่2ชิ้นนะครับพลังวิจะบวก364นะครับใส่3ชิ้นเบิร์นเอ็กคูมูเลชันเอนิมี่คือการที่ศัตรูนั้นติดไฟนะครับไฟลุกท่วมตัวจะเพิ่มดาเมจในการตอนที่ไฟลุกท่วมตัวนะครับเพิ่มขึ้นมา 25% นะครับใส่4ชิ้นคิดาเมจ VS Scott Enemy คือเวลาท่านผู้ชมใช้ R1O ตอนที่ศัตรูนั้นติดไฟอยู่นะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น 20% นะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมกันตอนเวลาที่พอเหมาะพอเจาะนะครับกันสำเร็จนะครับพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัตินะครับจะมีสกิล Rejuvenation ข้างบนนะครับถ้าใส่6ชิ้น Fire Damage บวก 30% นะครับก็คือการโจมตีด้วยไฟทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าใส่7ชิ้นครบนะครับ Melee Damage VS Scored Enemy ก็คือการโจมตีด้วยสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 35% โดยรวมแล้วนะครับถ้าเราใช้รวมกับ Melee Damage บวกกับ Fire Damage บวกกับ Kit Damage เนี่ยรวมๆก็ 55% 65% ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวลองดู Damage ที่เกิดขึ้นกับ Kusugi แล้วกันนะครับเพราะว่า Damage ที่เป็นเกี่ยวกับไฟเนี่ยทาง Kusugi จะเก็บทั้งหมดนะครับแนะนำไม่ใช้เป็นวงล้อไฟที่เหมือนทำที่ผมทำให้ดูนะครับเพราะศัตรูจะติดไฟง่ายมากเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกครับนี่ครับ1ดอก 24,000 28,000 19,000 ประมาณเกือบ 50,000 นะครับเผื่อก็ 50,000 นะครับซึ่งถือว่าแรงนะครับเป็นไงครับเอฟเฟกต์
ซูเปอร์ไฟโลกันของผมใช้ได้ไหมเกี่ยวกับไฟตรงนี้นะครับแล้วก็แนะนำนะครับถ้าใช้ชุดคาโกซูจิแนะนำไม่ใช้อาวุธที่เป็นธาตุไฟด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะปั้นให้ศัตรูติดไฟแล้วก็ในส่วนของวงล้อไฟนะครับก็อย่าลืมใช้ด้วยเพราะว่ามันจะค่อนข้างติดง่ายกว่านะครับกว่าที่เราจะต้องทำให้ศัตรูมันติดไฟเพราะว่าบางตัวนั้นศัตรูไม่ได้ติดไฟนะแต่ออกมาตั้งแต่แรกนะครับอย่างเช่นเบซูกิมันติดไฟง่ายนะครับในส่วนของโกซูกิเนี่ยมันติดไฟยากนะครับแล้วก็ชุดนี้จะใช้ได้กับพวกศัตรูที่แพ้ธาตุไฟทั้งหลายนะครับพวกที่เป็นธาตุน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะแพ้หมดนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของชุดนี้นะครับเน้นที่ไฟเออร์ดาเมจเป็นหลักแล้วก็ถ้าสมมติศัตรูไม่ติดไฟดาเมจอาจจะไม่แรงมากก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับถึงบอกนะครับให้ใช้อาวุธที่เป็นธาตุไฟนะครับยังไงก็ระวังไอ้พวกธาตุจืดๆพวกนี้ด้วยนะครับก็สำหรับในส่วนของการเล่นสปิริตถ้าจะแนะนำนะครับก็แนะนำให้พวกที่เป็นเกี่ยวกับธาตุไฟอย่างเช่นยาตักกระสุนะครับของไซกะมาโคอิจินะครับหรือเอลิเมนทัลดาเมจเพิ่มเติมของในส่วนของกุโซโนฮาฟ็อกหรือในส่วนของไนเทลนะครับในส่วนของที่เจาะก้อหันก็ได้นะครับแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เลือกใช้เพราะว่าความโจมตีในการใช้โจมตีเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าฮิโรบิชินกับทางโซฮายะนะครับแล้วแต่คนเลยนะครับแล้วแต่ความถนัดของท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูดาเมจที่มันเกิดขึ้นนะครับดอกนี้ก็มิซุกิก็จะลาโลกเลยนะครับ1 2กับก็ 24,000 ก็เยอะอยู่นะครับทางชีวิตที่เหลือเท่านั้นนะครับนี่คือชุดของคาโกซูจินะครับเทพแห่งไฟโลกันนะครับที่ผมเอามานำเสนอเพราะว่าก็มองดูความเห็นว่าชุดนี้ทุกชุดนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับใส่แอตแทกให้หมดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับคือดาเมจเวลาเกิดบูทัลคอมบัชชั่นนะครับเพราะบูทัลคอมบัชชั่นนั้นเป็นธาตุไฟอัตโนมัตินะครับในส่วนของถ้าสมมติว่าผมไม่โดนเจียนๆนะฮะเมซุกิน่าจะลดเกือบตายเลยนะครับถ้าเป็นทริคนะครับก็ให้ท่านผู้ชมหลบไอ้เจ๋งๆนี้ให้ได้แล้วก็ถ้าใช้ท่าบูทัลคอมบัชชั่นได้อมริตาจะไหลกลับเข้ามาท่านผู้ชมจะสามารถใช้ท่านี้ได้ไม่จำกัดนะครับแต่แค่อย่าโดนโจมตีแค่นั้นนะครับนี่ก็เป็นทริคบอกไว้แล้วกันนะครับที่ผมลองมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับโอเคครับชุดที่2ผ่านไปนะครับต่อไปนะครับชุดที่3วันนี้นะครับเป็นชุดของตัวละครหลักนะครับก็คือคูลามะซอสมาสเตอร์นะครับบวกกับในส่วนของซูซานโอนะครับเนี่ยครับก็คือถามว่าทำไมถึงเอามารวมกันนะครับผมเนี่ยแค่อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นเข้าใจว่าบางท่านผู้ชมนะครับชอบชุดที่เป็นชุดของตัวละครหลักบางตัวนะครับแต่เขาเนี่ยอยากจะเอามาให้ชุดนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซูซานโอก็เป็นคำตอบหนึ่งครับเพราะว่าซูซานโอนั้นคือซาทีที่อยู่ในชิ้นที่6ไม่ได้ว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้ยาซากานิมังงะธรรมะในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ใส่ชุดอุปกรณ์หลักของตัวละครหลักไปแล้วนะครับมันก็จะทำให้ท่านผู้ชมนั้นสามารถใส่2ชุดนี้ได้เท่ากับว่าใส่6กับ5นะครับใส่ได้รวมกันแล้วได้12มันก็เลยจะได้เป็นในส่วนของสกิลที่เพิ่มเข้าไปใน7ชิ้นกับ5กับ6ชิ้นนี่เหรอมั้ยครับโอเคเนอะเอาละครับชุดนี้นะครับของผมเนี่ยมันเน้นที่ระดับที่ของสกิลนะครับมันจะโจมตีแรงพอสมควรในระดับ1ยิ่งบวกกับทางบูราซาทีที่ประมาณสแต็กประมาณ9นะครับผมไปดราม่าผมไปดูบางช่องมานะครับเขาบอกว่าสแต็ก9เนี่ยประมาณ 60% เลยของพลังโจมตีนะครับนั่นนะครับแล้วก็ผมใช้ในส่วนของรัสแกมบิดพิวอีกรัสแกมบิดพิวเนี่ยมันจะใช้ประมาณมันจะประมาณบวกเพิ่มพลังโจมตีประมาณ2เท่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพิ่มประมาณ2เท่านะครับแล้วในส่วนของคูลามะซอสมาสเตอร์เนี่ยโอเคผมพูดหลายรอบแล้วก็ขอขออภัยท่านผู้ชมด้วยแต่ผมแค่ต้องการสื่อว่าผู้ชมสามารถใช้ชุดที่เป็นชุดตัวละครหลักนะครับใส่ชู้กับส่วนของซูซานโอได้นะครับตัวที่ชุดของยูทิซิเนะนะครับอันนี้แบบละเอียดเลยนะครับถ้าใส่2ชิ้นจะเพิ่มพลังป้องกันกับการโจมตี15ในส่วนของดาบนะครับซอสถ้าใส่3ชิ้นนะครับคูลามะซอสแดนนะครับดาเมจเพิ่ม 15.4% นะครับถ้าใส่4ชิ้นมีดีดาเมจหรือการโจมตีด้วยสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมจะเพิ่มขึ้น 6% นะครับถ้าใส่5ชิ้นนะครับโยคายอะบิลิตี้ดาเมจเฟอร์โรก็คือการที่คุณผู้ชมกดใช้โซคอนะครับแล้วเป็นธาตุเฟอร์โรจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับประมาณ 15% นะครับถ้าใส่6ชิ้นนะครับใช้ในการดอชนะครับโอเคผมจะอธิบายถึงการดอชนะครับ
DOS เนี่ยคือการที่คุณผู้ชมเนี่ยเลื่อนอนาล็อกไปข้างหน้านะครับอนาล็อกซ้ายแล้วกด X นะครับถ้าอยู่ในส่วนของ low stand กับ medium stand จะสามารถสไลด์เรื่อยๆเลยนะครับโดยในส่วนของ low stand จะสามารถสไลด์ไปด้านข้างได้ตลอดเวลาด้วยนะครับในการกดเดินหน้าแล้วก็กด X นะครับแต่ถ้าเป็น high stand เนี่ยพูดเลยว่าระดับของคีที่มันจะต้องลดเนี่ยแล้วก็ระยะทางในการที่มันจะเดินเนี่ยมันจะน้อยกว่าในส่วนของโลสแตนกับมิดเดิลสแตนนะครับอันนี้ก็เป็นทริคบอกไว้แล้วกันนะครับเป็นการที่คุณผู้ชมเอาไว้ใช้สำหรับในการที่จะดอชหนีศัตรูนะครับหรือว่าหักล้างกับศัตรูในการโจมตีต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าใส่7ชิ้นนะครับ attack bonus skill นะครับจะเป็นเหมือนการ temper ค่าสกิลเพิ่มเข้าไปใน attack เพิ่มมาอีกนะครับบวกขึ้นจาก attack ที่เราเกิดในส่วนของดาบแล้วอีกนะครับเนี่ยครับคือความหมายว่าผมใช้ชุดนี้นะครับแล้วผมอัพส่วนของสกิลตลอดนะครับแล้วมันก็เลยดาเมจสูงแล้วก็พลังโจมตีของเวลาผมใส่ชุดนี้นะครับอาวุธของแต่ละอาวุธเนี่ยจะรู้เลยว่ามันจะแรงสุดได้ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยที่อาวุธที่มันตอบสนองก็จะเป็นพวกดาบคู่อะไรพวกนี้นะครับแต่อาวุธที่มันจะไม่ตอบสนองกับค่าสกิลก็คือในส่วนของพวกโคดาจิอะไรพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่เพราะพวกนี้มันจะตอบสนองกับสตามิน่ากับสเตนอะไรเงี้ยนะครับกระบองนี้นะครับจะไม่ตอบสนองเท่าไหร่โอเคนะครับก็นี่คือความหมายว่าทำไมถึงต้องใส่ชุดของตัวละครหลักบวกกับชุดซูซานโอนะครับเพิ่มอรรถรสหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าในแต่ละส่วนของชุดของเราเนี่ยมันจะมีความลักษณะแตกต่างกันไปอย่างเช่นชุดของในส่วนของทาราคัสึเขาจะบวกคอนสติวชันเนี่ยไหมครับหรือว่าในส่วนของชุดของลีนาโอมาซาเนี่ยเขาก็จะบวกในส่วนของคอนสติวชันเพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนของชุดที่เป็นชุดอีทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับนั่นนะครับก็คือความหมายว่าถ้าใส่คู่กันนะครับแล้วอัพถึงเงี้ยแล้วก็ในส่วนของสครอนะครับก็จะมีในส่วนของที่ช่วยเหลือในการเราเพิ่มดาเมจของเราด้วยนะครับสครอก็คือตัวม้วนภาพนะครับถ้าคุณผู้ชมค่อยๆเล่นไปนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับย้ำนะครับอย่าซีเรียสเล่นไปค่อยๆเล่นแล้วก็ในส่วนของสครอเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ดีมออฟพิกเจอร์สครอก็คือในส่วนของดีมออฟสตรองนะครับแล้วก็เริ่มในส่วนของ Dream of Demon Dream of the Wild แล้วก็ Dream of Neo นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ Scroll นะครับหรือม้วนภาพนะครับอันนี้ก็ผมก็อธิบายถึงชุดที่3ไปแล้วนะชุดเป็นชุดตัวละครหลักที่ผมยกตัวอย่างเพราะว่าผมใช้ชุดนี้เนาะก็ท่านผู้ชมสามารถเอาไปปรับใช้กับชุดที่ท่านผู้ชมชอบนะครับหรือว่าใครที่ชอบในส่วนของชุดพวกนี้นะครับลองดูว่าชุดไหนที่เหมาะสำหรับเรานะครับแล้วก็เอามาทดลองกับที่สองตัวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันกับด่านอื่นนะครับเพราะว่าที่สองตัวนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากในการที่เอาไปเทรดอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวในชุดที่4ที่ผมจะมีแนะนำเกี่ยวกับคนที่ชอบกด R1O นะครับไลท์คลิกดอกนะครับแล้วดูว่ามันจะประมาณไหนนะครับเพราะผมมองว่าไลท์คลิกดอกเนี่ยถ้าใส่คู่กับลาสเตียมบิดแล้วมันจะแสดงอนุภาคที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วไม่กี่ดอกตายนะลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางครับบูทเทิลคอมบาชันในส่วนของชุดของดูที่ซินเนะครับก็คือถ้าผู้ชมหลบการโจมตีให้ดีๆนะครับแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมก็จะสามารถใช้ยันศัตรูเนี่ยเลี่ยงเลยแน่นอนนะครับโอเคนะครับชุดที่3ผ่านไปนะครับคูรามาซอดมาสเตอร์นะครับบวกกับในส่วนของซูซูโนโอเวอร์สตรีทีโอเคครับชุดสุดท้ายประจำวันนี้นะครับคือชุดของ Grace of Fusunushi นะครับฟูซูนูชิเนี่ยจะเป็นชุดที่มีสกิลโหดอยู่อันที่7นะครับก็คือ Shredded Active Skill Damage นะครับคือการกด R1O แล้วพลังโจมตีบวก 40% นะครับก็ใช้ได้กับพวก R1O ของดาบ R1O ของดาบคู่นี้ครับ R1O ของโอดาจิอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้ได้ประมาณนั้นนะครับมาดูกันนะครับว่าจะใส่กี่ชุดแล้วจะมีสกิลอะไรบ้างผมอธิบายให้เพื่อนผมก็ฟังตามที่ผมพูดนะครับถ้าใส่ครบ2ชิ้นนะครับจะได้พลังคิดเพิ่ม434นะครับเยอะอยู่ถ้าใส่ครบ3ชิ้นนะครับคิรีโคเวอรี่สปีดบวก 10% ก็คือคิจะเพิ่มเร็วขึ้น 10% นะครับแล้วก็ถ้าใส่4ชิ้นนะครับคิพาวรีโคเวอรี่คือการที่ท่านผู้ชมตีและกด R1 ในจังหวะที่ถูกต้องแล้วมีออร่าที่เป็นประกายขาวขึ้นนะครับคิก็จะเพิ่มเร็วอีก 30% นะครับแล้วก็มีลี่แอคทีฟคิคอนซัมชันก็คือในส่วนของถ้าโจมตีได้4เหลี่ยม3เหลี่ยมเนี่ยจะใช้คีน้อยลง 10% นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูนะครับ
ผมใช้คู่กับทางบาเรียทาริสแมนด้วยนะครับถ้าใส่6ชิ้นนะครับพลังโจมตีมีดีดาเมจโจมตีด้วย4เหลี่ยม3เหลี่ยมพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10% ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ 10% เนี่ยแล้วถ้าใส่ครบ7ชิ้นนะครับคุณผู้ชมจะสามารถมีท่า R1O ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 40% นะครับจากการโจมตีธรรมดานะครับนี่คือความพิเศษของชุดนี้นะครับชุดRate of Fusunushi นะครับผมก็เลยเอามาบวกกับทางบูราซาซิตี้ของซูซานโนโอนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูดาเมจที่มันเกิดขึ้นนะครับนี้ผมก็เปลี่ยนของบ้างนะครับเป็นในส่วนของทอนฟานะครับก็ในส่วนของชุดต่างๆท่านผู้ชมได้มาก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าดาบนะครับให้เก็บเอาไว้ก่อนใช้ในความใช้ในอย่างที่จำเป็นนะครับแล้วก็จะเป็นเลเวลอะไรก็ไม่ต้องกังวลนะครับเก็บมาเยอะๆแล้วเอาไปเก็บในสโตร์เฮาส์นะครับแล้วก็จะได้เห็นว่ามีชุดอะไรบ้างแล้วค่อยเอามาโซแมทเอาแล้วจะได้ในระดับที่มันเท่าๆกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของทอนฟานะครับผมมีอาวุธที่เป็นทอนฟากับส่วนของพรองมือกับตัวของเคียวนะครับแต่เคียวจะอยู่ในฉากที่2นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของทอนฟานะครับสกิลระดับที่ผมใช้ก็คือเป็นพวกสกิลเนี่ยครับอันที่มันหมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็ตีเข้าไปตรงหน้านะครับเพราะว่าทอนฟาเนี่ยมันจะเน้นในการอัพเลเวลอีกแบบนึงนะครับซึ่งในส่วนของทอนฟาเนี่ยมันจะมีท่าที่เป็นแบบรัวๆอยู่แล้วนะครับก็ท่านผู้ชมลองดูนะครับว่ามันจะบันดาลเมจประมาณไหนนะครับส่วนฟูซูนิชิเนี่ยจะมีความโหดตอนที่สตูลขี้หมดนะครับเพราะว่าชิตเตอร์สกิลเนี่ยจะมีผลกับการพวกที่วินเอนเนมี่ก็คือพวกที่มีสกิลพวกที่มีค่าขี้เป็นศูนย์นะครับแล้วเราโจมตีเข้าไปนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น 40% นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับซึ่งในส่วนของชุดฟูซูนูชิเนี่ยก็มีหลายขนาดนะครับทั้งเบาทั้งหนักแตกต่างกันไปเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูดอกนี้แล้วกันนะครับว่ามันจะประมาณเท่าไหร่นะครับปึ้ม 24,000 ครับแล้วแกปเปิลเพิ่มเข้าไปนะครับ25,000ประมาณ 60,000 กว่านะครับเยอะที่สุดเลยนะครับแต่ว่าชุดนี้เราจะเน้นในการที่แกปเปิลบวกกับทางไลท์ควิกดอกนะครับเพราะผมใช้ในส่วนของไลท์ควิกดอกเป็นหลักหรือการกด R1O ท่าของดาบนะครับถ้าท่านผู้ชมที่สามารถอยากเพิ่มความรุนแรงเพิ่มขึ้นแนะนำในชุดของชุดกาแลนนะครับกาแลนก็คือชุดของมิซินดารินะครับเป็นชุดที่ท่าที่มันเป็นเหมือนท่าฟันรัวๆของการ 1O นะครับจะเพิ่มเข้ามาให้นะครับก็จะแรงขึ้นมาอีก 20% นะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะสามารถใส่ด้วยกันได้ไหมนะครับแล้วก็ค่าสเตทหรือค่าสตามิน่าที่รีควายเนี่ยพอหรือเปล่านะครับก็นี่ก็เป็นชุดของฟูซูนูชินะครับดอกเมื่อกี้โกสุกิก็โดนไปก็ลาโลกนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีสำหรับในการที่ท่านผู้ชมจะลงอันเดอร์เวิลด์นะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเน้นในการโจมตีแค่ไม่กี่ครั้งนะครับขอแค่ศัตรูคีบหมดก็รู้เรื่องนะครับผมเสริมหน่อยแล้วกันนะครับถ้าคุณผู้ชมที่ต้องการให้พลังโจมตีเพิ่มมากอีกก็อย่าลืมใช้พวกเวทที่เป็นเกี่ยวกับน้ำนะครับถ้าเวทที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยพลังโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้นแล้วพลังป้องกันของศัตรูจะลดลงนะครับมันจะทำให้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นจากปกติขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นศัตรูชนิดไหนก็ตามนะครับให้ใช้อาวุธที่เป็นเกี่ยวกับธาตุน้ำอะไรเงี้ยนะครับมันจะช่วยได้อยู่เนาะนั่นครับคือความพิเศษของชุดของ Grace of Fusunushi นะครับนี่ครับอันนี้คือแบบยังไม่ได้แบบ Win Enemy แล้วก็ใช้แบบปกตินะครับนั่นแหละครับก็คือ4ชุดที่ผมมาฝากในวันนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะพอเข้าใจกับหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็แนะนำนะครับใจเย็นๆนะค่อยๆเล่นไปก่อนนะความสนุกยังรออีกนานนะอย่าเพิ่งเล่นจบแค่เวดีมออฟสตองหรือดีมออฟดีมอนนะดีมออฟเดอะไวท์กับดีมออฟนีโอเนี่ยมีอะไรรออยู่เยอะเลยนะครับสิ่งพวกความโหดๆของสกิลนะครับวันนี้ผมก็มีทิปอันนึงครับนี่คือนูเปโปนะครับนูเปโปเนี่ยสังเกตไอคอนข้างบนนะครับไอคอนข้างบนเนี่ยคือพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นชั่วขณะนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของคีย์นี่อาจจะคอนซัมชันมากขึ้นแต่Gate of Fusunushi นะครับเป็นชุดที่คิดรีคอเวอรี่โคตรไวนะครับแล้วก็ดีด้วยถ้าคุณผู้ชมกดถูกจังหวะในส่วนของคิเผานะครับเพราะถ้าใส่แป๊บเดียวมันก็จะคิมันก็จะเพิ่มรีคอเวอรี่ดีอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนั่นแหละครับก็คือความหมายว่าทำไมชุดนี้ถึงมีความโหดในด้านของคินะครับถ้าใช้จริงๆนี่คิจะลดน้อยมากแล้วคิจะเพิ่มเร็วมากเลยนะครับนี่คือความพิเศษของ Fusunushi นะครับแล้วก็ถ้าบวกกับ Attack ทั้งตัวนะครับแล้วก็บวกในส่วนของ Cheated Active Damage Skill อีกนะครับมันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของ Guardian Spirit เลือกใช้ได้เลยนะครับผมเลือกใช้2ตัวนี้เพราะ Attack มันแรงนะครับผมเน้น Attack เป็นหลักนะครับเพราะผมไม่ใช่สายเวทนะครับไม่ใช่สายนินจาอะไรเงี้ยนะครับ
แล้วก็เคียวเป็นอาวุธที่ผมถนัดมากที่สุดในบรรดาอาวุธทั้งหมดรองจากดาบเลยนะครับพอๆกันเลยครับแล้วก็นี่ลองดูนะครับศัตรูของเราติดธาตุน้ำแล้วนะครับเพราะว่าท่าของ Active Skill ของเคียวเนี่ยมันค่อนข้างไม่ยากมากนะครับผมก็เลยชอบนะครับเพราะว่าในส่วนของเคียวเนี่ยมันโจมตีที่ยืดหยุ่นและยาวนะครับเดี๋ยวลองดูดาเมจที่เกิดขึ้นนะครับในตอนของฟูซูนูชินะครับมีสติแล้วกด R1 โอ้37,000 43,000 65,000 นะครับเยอะไหมครับแนะนำนะครับถ้าใช้อะไรก็ใช้ข้างหลังนะครับแบ็กสเต็ปดาเมจจะแรงสุดนะครับนั่นนะครับในส่วนของชุดทั้ง3ชุดนี้เลยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้ไลท์ควิกดอตอนไหนนะครับคุณสามารถคุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้กับชุดเป็นอาวุธอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้เหมือนผมนะครับผมใช้อาวุธพวกนี้เพราะว่ามันดรอปอาวุธผมมันดรอปแค่นี้นะครับมันดรอปที่ไปเป็นเกรสเนี่ยนำมารวมกันเลยมันได้อาวุธประมาณนี้นะครับเพราะว่าเกรสเนี่ยมันจะหายากมากนะครับมันจะต้องแบบใช้ความเล่นไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับถ้าเป็นสีส้มเก็บไว้ก่อนนะครับคิดดูก่อนถ้าเป็นสีเขียวก็ถ้าใครไม่ได้อยากใช้พวกเทพพื้นฐานแล้วนะครับก็ไม่ต้องเก็บไปก็ได้นะครับหรือว่าไปเก็บในสโตร์เฮาส์ก็ได้นะครับก็แต่ความหมายนะพวกเทพพื้นฐานนะพวกเบงไซเต็งอะไรพวกนั้นนะแล้วก็ในส่วนของเทพใหญ่ๆก็คือเป็นเทพหลักก็คือเป็นส่วนของเทพชั้นสูงคือเป็นอีทิวเรียลเกรททั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในส่วนของดีมออฟเดอะไวท์เป็นต้นไปนะครับผมจำได้แล้วที่ภาพผมเคยบอกไปในส่วนของดีมออฟดีมอนต้องขอโทษด้วยนะครับมันอยู่ในส่วนของดีมออฟเดอะไวท์นะครับโอเคถ้าเกิดวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะครับกับ4ชุดที่ผมเอามารวมกันในส่วนของซูซานโอบวกกับชุดต่างๆเหล่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมที่ต้องการเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วอยากหาความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับคลิปนี้ก็จะหวังว่าคงเป็นประโยชน์มากนะครับโอเคครับงั้นผมขอลาครับไปกับคลิปตอนท้ายนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ตอนนี้ผมมี Facebook แล้วนะครับช่วยไปกดติดตามแล้วก็ชวนเพื่อนมากดด้วยนะครับโอเคงั้นวันนี้บอสที่จะได้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย